ฮิปฮอปมันคืออะไรครับมันคือ culture เลยครับถ้าว่ากันด้วยฮิปฮอปเลยมันคือ culture ที่มีวิถีชีวิตการปฏิบัติตัวแบบหนึ่งเลยครับแต่ผมว่าไม่ใช่ฮิปฮอปผมไม่ได้ปฏิบัติตัวแบบชีวิตฮิปฮอปเลยครับผมแค่ชอบแร็ปซึ่งเป็นส่วนเสี้ยวนึงของวัฒนธรรมฮิปฮอปของวัฒนธรรมนี้การแข่งแบบ rap battle เนี่ยมันต้องเขียนไว้ก่อนป่ะหรือมันสดสดอ๋อแล้วแต่คนครับวิธีคุณเป็นยังไงของผมจะเตรียมเรื่องราวไว้ก่อนเตรียมสักให้มันครบจังหวะละครับแล้วก็ง่ายว่ารวมคำด่าไว้รวมยอดฮิตคำด่าครับรวมวิธีด่าไว้ทีนี้เราจะมีสเปร์ไว้สัก4บ้า8บ้าอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็จะเว้นช่องว่างไว้ว่าคู่ต่อสู้จะใช้คำอะไรมาเราจะเอาสมมติอย่างเช่นมันหยาบโลนไปหมดเลยในหัวแต่เอาเป็นประมาณว่าสมมติเขาแอตแทกอะไรมาปุ๊บเราเอาสิ่งที่เขาแอตแทกนะไปใส่สล็อตนี้ปั๊บแล้วมันจะพอดีมันพอดีปั๊บด่ากลับได้เลยอะไรเงี้ยครับเราจะคิดอย่างนั้นไว้จะมาเป็นแร็ปเปอร์เดินหน้ายังกับโดเรมอนอะไรเงี้ยเราก็ไปหามาแล้วอะไรโดเรมอนต่อได้บ้างวะแต่โดเรมอนมันได้นะเป็นต้นครับแล้วก็อันนั้นคือแผนแรกที่เราเตรียมไว้แล้วก็จะมีฟรีไปเลยแบบคิดอะไรออกตอนนั้นก็ปล่อยไปเลยก็มีครับอ๋อใช่ใช่ใช่ซึ่งแต่โดยรวมมันคือการผสมผสานกันอย่างนี้แล้วความเก่งกาจมันอยู่ที่ไหนของการที่จะเป็นแร็ปแบทเทิลคนที่แข่งแร็ปแบทเทิลที่ดีเพราะบางอย่างมันก็เตรียมไว้บางอย่างมันก็สดฮะผมว่ามันวัดกันที่ความเฮแหละครับความเฮอันนี้สำคัญซึ่งความเฮเกิดจากความชัดเจนครับความชัดเจนแล้วก็ความใหม่และว้าวในการสรรหาเรื่องมาด่านั่นแหละครับก็คือถ้าด่าคำเดิมเขาด่ากันมาไม่รู้กี่รอบแล้วมันก็ไม่เซมเปิลครับโอเคถ้าในความเห็นของคุณคนที่เป็นตัวพ่อเทพแห่งแร็ปแบทเทิลบ้านเราเนี่ยคือใครฮะคงเป็นทอเด็ดครับทอเด็ดเขาเก่งยังไงฮะคนนี้เขาเด็ดยังไงฮะทอเด็ดคือเอาจริงๆเป็นไอดอลในการเริ่มเขียนผมแรกๆด้วยครับแบบว่าในยุคนั้นผมคิดว่าน้อยคนที่จะมีการใช้จังหวะรีทึมแบบเขานะครับแล้วทำให้ชัดเท่าเขาแล้วทำให้เสียงเท่เท่าเขาอย่างเงี้ยครับแล้วทำให้ฟังรู้เรื่องจนเฮได้มันทุกอย่างมันเหมาะขนาดนี้มันเป็นไปได้ยากมากเลยครับคือถ้าจังหวะมันซับซ้อนเกินไปมันก็อาจจะฟังไม่ชัดคนจับไม่ได้ก็เลยไม่เฮใช่ครับถูกต้องถ้าจะเอาให้ชัดเกินไปจังหวะมันก็อาจจะน่าเบื่อใช่ก็จะซิมเพิลเกินไปอันนี้คือสิ่งที่มันต้องอยู่ตรงกลางแล้วพอมาเดอะแรปเปอร์ล่ะครับคราวนี้มันมีความเป็นทั้งมีความแบบเขียนรามด้วยทำเพลงเข้าไปด้วยมันผสมกันเป็นยังไงบ้างครับกลายเป็นว่าผมว่าอันนี้เข้าทางกว่าเยอะครับจริงๆผมถนัดอะไรแบบนี้มากกว่าเยอะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบฟีลแบบเราโชว์คนเดียวให้กล้องดูครับอันนี้มันเหมือนแข่งกับตัวเองซะเยอะครับแต่ว่าก็เป็นทางที่เราถนัดกว่าก็เป็นทางที่ถนัดจนในที่สุดแล้วจึงตอน The Rapper นี่ได้ถึงรอบไหนที่เท่าไหร่นะfinal ได้ที่2ครับโอ้ได้ที่2ปีนั้นใครได้แชมป์ฮะมายาลาบครับมายาลาบปีมายาลาบโอเคก็เท่ากับว่าพอผ่าน The Rapper ปึ้งคุณก็รีลีสซิงเกิลครับใช่ครับกลายเป็นศิลปินฮิปฮอปละก็ต้องเรียกว่าอย่างนั้นนะวันนั้นเพราะว่าก็รีลีสเพลงของตัวเองออกมาแล้วแต่นะครับเดียวกันก็ยังเรียนอยู่ที่ดุริยางคศิลป์อ๋อใช่ครับกับเพื่อนแก๊งที่เคยล้อฮิปฮอปด้วยกันนั่นแหละครับเป็นยังไงครับคราวนี้เดินกับคณะในฐานะศิลปินชื่ออัตตาเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับก็ใช้ชีวิตแบบเดิมเลยครับเพื่อนล้อไหมคราวนี้ก็มีก็เอ้ยแร็ปเปอร์ชื่อเอ้ยเยโร่แร็ปเปอร์อะไรครับแต่ว่าไอตอนที่แบบล้อตอนที่เราซ้อมเพื่อไปแข่งเนี่ยคือมันมากเลยครับแบบคือปกติมันจะมีห้องซ้อมเปียโนใช่ไหมครับที่ผมบอกแบบว่ามันจะมีเป็นสิบห้องอ่ะแล้วเราอ่ะจะซ้อมก็อายเพื่อนครับเขินล้อเขาไว้เยอะไงแบบไม่มีใครมันไม่ตลกอะครับแบบจะไปให้ไปซ้อมแล้วเพื่อนได้ยินก็ยังไงอยู่ก็เลยไปกลับไปซ้อมที่บ้านก็ไม่ได้เพราะว่าข้างบ้านด่าครับเสียงมันดังครับก็เลยไปห้องซ้อมเปียโนแล้วก็แร็ปอยู่คนเดียวในห้องครับเพราะว่ามันเป็นห้องเก็บเสียงใช่ครับมันบุเสียงอย่างดีโอ้โหเหมาะมากแล้วแบบก็เคยมีเพื่อนเดิน
เดินไปมาตรงทางเดินห้องซ้อมซึ่งแบบประตูห้องมันจะต้องเป็นกระจกมันเป็นกระจกครับแล้วเราก็แบบถือขวดน้ำทำเป็นไมค์อะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องกระโดดรถเต้นเพื่อเตรียมพลังงานเพราะว่าขึ้นเวทีมันจะหนักกว่าใช่ไหมครับเราก็กระโดดรถเต้นไปแล้วเพื่อนก็เดินมาแล้วอันแน่แล้วก็โคตรเขินเลยครับแบบแต่ก็คุ้มค่าครับพอเข้าไปก็เหมือนพอแข่งจบมาก็เริ่มทำเพลงทำงานอะไรกับเพื่อนด้วยกันเองนี่แหละครับมันก็สนุกดีครับตอนที่คุณเข้าไปประกวดที่ The Rapper นี่แหละที่ผมเริ่มได้ยินจากคุณแก้วผู้จัดการไทเทเนียมหรือคุณกอล์ฟนะฮะ F Hero ว่าเฮ้ยไอ้วิธีเขียนรามของอัตตาเนี่ยมันไม่เหมือนมนุษย์มนาธรรมเลยพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าทำไมอะไรทำให้เขารู้สึกอย่างนั้นหรือจริงๆวิธีสร้างรามของคุณโฟลว์ของคุณมันพิเศษยังไงครับผมว่าเอาจริงตอนเริ่มต้นมันคือไอ้ช่วงที่ผมดาวเยอะๆครับผมรู้สึกว่าผมจำอะไรไม่ค่อยได้เลยครับแบบเหมือนสมองมันเมมน้อยครับมันจำอะไรไม่ได้ก็ครับแล้วโทรศัพท์ก็เมมน้อยคือแบบ คือผมไม่มีอุปกรณ์ในการอัดเลยครับคือเราอัดใส่โทรศัพท์ก็เมมเต็มตลอดตอนนั้นใช้ไอโฟนแบบความจำยัง8กิกอยู่เลยแบบมันน้อยมากเลยครับแล้วเราก็เลยเอาไงดีวะแล้วก็เราก็เลยพิมพ์ใส่คอมใช่ไหมครับพอพิมพ์เสร็จลืมจังหวะพอนอนไปตื่นไปวันลืมจังหวะทีนี้คือการที่เราเขียนรามไว้เนี่ยมันจะเป็นตัวหนังสือเป็นตัวหนังสือครับแต่ถ้าเกิดสมมติมันไม่ได้กำหนดจังหวะไว้เราก็จะเฮ้ยแล้วมันเว้นวรรคแล้วมันร้องยังไงวะอะไรเงี้ยครับแล้วเกิดอาการแบบนั้นบ่อยมากเลยครับแล้วเราก็อยากจะเอ้ยโชว์โฟลว์เท่ๆบ้างแบบเฮ้ยตุ๊กจิ๊กจิ๊กปะแก๊กปะแก๊กปะแก๊กอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเชี่ยลืมหมดเลยกูซาคิดไว้ทีนี้ก็เลยแบบงั้นจดบันทึกแล้วกันใช้อะไรที่ถนัดก็จดมันเป็นแบบเป็นโน้ตเป็นริทึมไปเลยครับก็โน้ตไว้แล้วก็เหมือนโน้ตกลองอย่างงี้ป่ะใช่ครับก็คือเขียนเป็นโน้ตกลองเลยตะ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 อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมประมาณนั้นครับโอเคแล้วก็ตรงไหนที่สัมผัสกันเล็งไว้ว่าตรงนี้สัมผัสแล้วก็ไฮไลท์ไว้ปาบซึ่งอันเนี้ยแรปเปอร์ทั่วไปเขาไม่ทำกันก็น่าจะอย่างนั้นครับเพราะว่าแรปเปอร์ส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้เรียนโน้ตมาใช่ครับแต่เขาความจำดีเพราะเขาร้องเป็นธรรมชาติของเขาทุกวันแต่เราเนี่ยคือแบบทำไม่ได้ก็เลยต้องเราไม่ได้แบบว่า born to be rapper ใช่ป่ะเราก็เอาสิ่งที่ถนัดมาช่วยแล้วกันครับมันจึงทำให้พอคุณเขียนเป็นจังหวะแล้วคุณเขียนจังหวะก่อนหรือคุณเขียนรามก่อนแล้วแต่เลยครับได้หมดเลยครับซึ่งพอยิ่งถ้าเกิดเขียนจังหวะก่อนเนี่ยผมว่าอันนี้แหละที่มันจะพิสดารอ๋อใช่ครับเพราะว่าเวลาคุณเรียงโน้ตคุณก็จะมองมันเหมือนกับการคอมโพสเพลงใช่ไหมใช่ครับแล้วผมว่ามันเห็นมากขึ้นนะครับผมว่าพอเราเขียนแบบเป็นโน้ตขึ้นมาเราเห็นจุดพื้นที่ลงคำสัมผัสมากขึ้นแล้วกันจากที่แบบอ่ะตาบาดาตาบาดาเอตากาดาตาดาดาเออย่างเงี้ยเราก็อาจจะแบบตาดาดาตาดาตาตาดาตาดาตาตาดาตาดาเออะไรเงี้ยเราก็แบบอ๋อทำแบบนี้ก็ได้นี่นาอะไรเงี้ยแล้วอีกแง่นึงคือพอเราแกะแบบนี้ได้แล้วปุ๊บเฮ้ยโน้ตนี้มันเขียนมันเอามาเขียนกับแรปได้ปุ๊บแกะศิลปินต่างประเทศเลยเราก็ไปแกะว่าแบบอ่ะทอเด็ดก็ถูกผมแกะมาเหมือนผมก็นั่งเขียนวิธีการของเขาคือยังไงอ๋อลงแบบนี้ได้นี่ว่าลอกเลยเอาไปใช้ว่างอะไรเงี้ยครับคือแต่ลอกจังหวะลอกวิธีการลงจังหวะใช่ครับลอกวิธีคิดของเขาแต่ว่าเราก็เอามาคิดใหม่ในแบบของเราเอามาคิดคำใหม่เอามาคิดวิธีเล่นเสียงแบบใหม่อะไรเงี้ยครับซึ่งไหนๆแล้วคือสมมุติว่ามือกีตาร์อย่างเงี้ยเราจะ คนที่ฟังเพลงร็อกก็อาจจะจับสำเนียงได้โอ้โหเนี่ยริฟมาอย่างเงี้ยไบรอันเมย์วงควีนแน่นอนนะถ้าริฟอย่างนี้เราเป็นวงนี้แน่นอนถ้าเป็นแรปเปอร์ที่เขาจับได้เลยไหมฮะฟังปึ้งแล้วโอ้โหนี่โฟลว์แบบนี้นี่คานเย่แน่นอนอะไรอย่างนั้นอ๋อก็มีนะครับโฟลว์บวกเสียงแล้วกันโทนบวกโฟลว์ครับก่อนอื่นอธิบายหน่อยเพื่อให้เข้าใจตรงกันโฟลว์นี่คืออะไรโฟลว์คือจังหวะโฟลว์คือแพทเทิร์นจังหวะครับเช่นตะ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 แต้อะไรอย่างเงี้ยครับตะ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 แต้ตะ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 แต้ตะตะแต้อะไรเงี้ยครับอันนี้เรียกโฟลว์โฟลว์ครับแล้วซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับภาษาไทยก็คงเป็นฉันทะลักอ๋อโฟลว์คือฉันทะลักฉันทะลักครับก็คือไป8วรรคแล้วเอาไป8คำที่8ไปสัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่2สัมผัสอย่างนั้นโฟลว์คือฉันทะลักซึ่งผมว่าคนในอดีตอ่ะคนโบราณเขาคงคิดว่าไอ้ฉันทะลักเนี้ย
มันอิงอยู่บนมัดเขาเรียกว่า time signature ครับ4-4เหมือนกันจังหวะมันอิงอยู่บนจังหวะ4-4 4-4เหมือนกัน1 2 3 4 1 2 3 4เช่นเตอ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 อะไรดีอ๋อตื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 อเริ่มท่องกับขยันตือ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  อันนั้นมันอิงอยู่บนจังหวะครับอันนั้นคือโฟล์หนึ่งประมาณนั้นครับนั่นคือโฟล์ถ้ารามก็คือเนื้อใช่ไหมก็คือเนื้อที่เขียนลงไปให้ไปอยู่บนไอ้โฟล์นั้นๆแล้วคำว่าเสียงนี่คืออะไรเนื้อเสียงเนื้อเสียงครับเนื้อเสียงนี่ครับแบบว่าร้องออกมาในคอร้องเสียงสูงวิธีการสามอย่างนี้รวมกันกลายเป็นเอกลักษณ์ได้ถูกต้องครับอย่างเช่นยังโอมก็ได้ไหมมันก็จะแบบขึ้นจมูกเยอะๆใช่ไหมครับเดอะไดมอนด์ไดมอนด์ก็จะมึงจะเป็นใครมึงจะทำไมมึงอะไรวะอะไรเงี้ยแล้วแต่คนครับพี่กอล์ฟพี่กอล์ฟเลือกออกทางตะโกนพี่กอล์ฟก็นั่ง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 แล้วเสียงแตกแต่ว่าอย่างเงี้ยมันลอกมันนอกไม่ได้ครับใช่คือแล้วที่สุดมันก็ไม่ควรลอกใช่ครับแต่เราอาจจะเอาโฟลว์ของคนนี้มาผสมกับเสียงแบบของเราและรามแบบของเรามันก็จะเกิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาได้ครับเพราะว่าไอ้การที่มันเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาครับมันคือเอาสิ่งเก่าหลายๆอย่างมารวมร่างกันครับอืมก็จริงฮะพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยคุณก็เลยเป็นหนึ่งในรุ่นน้องที่พี่ๆจะเรียกไปใช้งานมีบ้างครับมีบ้างนะส่วนใหญ่เขาอยากได้อะไรจากคุณเวลาเขาเรียกคุณไปก็เหมือนเขาจะแปะป้ายผมเลยว่าขอโฟล์แปลกแปลกขอโฟล์พิสดารอะไรเงี้ยรู้กันว่าขอโฟล์พิสดารใช่ครับแต่ว่าจริงๆไอ้คำว่าโฟล์พิสดารมันไม่ได้พิสดารได้ด้วยแค่จังหวะอย่างเดียวนะครับมันขึ้นอยู่กับกรูฟในใจหมายถึงว่าแบบความหนักเบาการเล่นโทนเสียงอะไรเงี้ยมันทำให้เกิดโฟล์ได้ทั้งนั้นครับอย่างเช่นตาด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 าอันนี้ก็เป็นโฟลว์แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าตาด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 าตาด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 าก็เป็นอีกโฟลว์หนึ่งซะงั้นแค่เปลี่ยนการเล่นเสียงครับมาถึงเพลงที่ทำให้ผมแบบหันมามองคุณอย่างจริงจังแล้วผมว่าหลายคนก็คงเป็นเหมือนผมก็คือเพลง Another Level มหัศจรรย์มากครับมันบ้าคลั่งมากอะตอนนั้นมันคืออะไรครับพยายามจะทำอะไรทำไมเพลงนี้มันถึง another level ตามชื่อเพลงขนาดนั้นเริ่มจากมีคนส่ง DM มาครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรช่องรีแอคชั่นช่องหนึ่งครับแล้วก็เขาส่งรีแอคชั่นมาว่าเฮ้ยเนี่ยอัตตาผมชอบคุณแรปมากเลยมันจะมีที่ผมไปแรปในอันเดอร์กราวอะไรแบบ okay. ยากๆอะไรแบบนี้ครับครับแต่ทำไมเลิกแรปไปแล้ววะ อะไรเงี้ยผมก็อ้าวชีก็ยังทำงานอยู่ยังทำงานอยู่อะไรประมาณนั้นแล้วผมก็เลยเข้าไปดูไอ้ลิงก์ที่เขาเรียกชั่นเพลงผมอะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นก็ตัดมาใส่ในช่วงต้นของเพลง Another Level นั่นแหละครับครับก็ประมาณนั้นครับแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆเราจะให้เราแรปแบบคนอื่นแรปแบบบ้าๆอะไรเราก็ทำได้นะแต่เราแค่เบื่อแล้วก็ขี้เกียจทำอะไรเงี้ยครับก็เลยลองคิดดูว่าเราลองสักเพลงตั้งใจเป็นแรปเปอร์โค้ดแรปเปอร์อะไรเงี้ยครับก็เลยซัดดูครับบวกกับเรารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจด้วยมั้งครับแบบว่ามันจะมีสมมติจัดท็อป5แรปเปอร์ไม่เคยติดไม่เคยมีครับแบบเข้าชิงรางวัลนี่ไม่เคยมีเราเลยอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าสักทีหนึ่งลองดูอะไรเงี้ยแล้วผมไม่เคยมีเพลงแบบ represent นะครับ represent ก็คือเพลงประเภทแบบอวดโชว์อะไรเงี้ยครับโชว์ว่าทำอะไรได้แบบเก่งแบบไหนอะไรเงี้ยครับก็ขอลองสักเพลงแล้วกันอะไรเงี้ยมีอยู่วีคหนึ่งครับครับเสร็จไป2เวิร์ดพี่ต้าก็บอกทีมงานยับนะครับครับคุณต้าเลยครับก่อนมันก็โอเคนะแต่มันอนาเตอร์เลเวลยังไงวะผมแบบนี่ไงผมแบบโอเคได้เจอกันก็เลยแบบงัดเต็มข้อเลยครับอะไรที่เกิดขึ้นหลังจากคำปรามาสของคุณต้านั้นถ้าให้ฟังเพลงนี้ใหม่อีกรอบส่วนไหนที่เติมเข้าไปหลังจากคำปรามาสนั้นมันคือช่วงตั้งแต่
regular ทุ่มเทตอนนี้ยังคงต้องรีบพัฒนา reach gap ในนั้นที่สิ่งลิงซีกิสตีตัวลิงหน่อยมันงานดีเลยเด่นกว่ามีได้เก่งกว่ามีรุ่นพี่คนวิ่งอะไรสักนี่การแบบมีได้ตรงนั้นนะครับล่าไปเรื่อยๆเลยครับโอเคเข้าใจละจนถึงเปลี่ยน time signature อะไรวุ่นวายข้างหลังครับนั่นแหละครับผลพวงของคุณต้าทั้งหมดก็ประมาณนั้นแต่โอ้โหแต่ไอ้กว่าจะได้ตรงนั้นแบบผมไอ้คือผมตอนนั้นยังไม่ได้ยินกรุ๊ปนี้ครับตื้อๆๆ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 
สามพยางแล้วก็อาเกนอาเกนหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองอ๋อสามพยางอาเกนสี่ครับหนึ่งสองสามสี่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 หนึ่งเรียกว่าโพลีริทึมครับก็คือมีเหมือนมีส่วนสองแบบซ้อนกันอยู่ซ้อนกันอยู่วิ่งเล่นข้างล่างนับหนึ่งสองสามสี่ข้างบนนับเตอะ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 อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะใช่ครับประมาณนั้นครับแค่คิดก็หมื่นแล้วแล้วก็เลยเราก็เอานี้พอจบนี้ปุ๊บก็จะเข้าอีกท่อนนึงเอ้ยเข้าอีกท่อนยังไงให้มันว้าวดีวะก็เลยเอาแทนที่แบบตื้อดื้อดื้อตื้อดื้อดื้อเดี๋ยวนะตึก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 เอาอันนี้เป็น1ตกอ่ะครับโอเคครับนั่นแหละครับแล้วก็เลย1 2 1 2อะไรอย่างเงี้ยเหรอครับ1ตกประมาณนั้นครับครับก็คือเรียกว่าเมทริกโมดูเลชันครับโอ้เริ่มยากแล้วฮะประมาณนั้นครับประมาณนั้นก็คือเป็นทฤษฎีทางด้านดนตรีประมาณนั้นครับที่ซับซ้อนแล้วกันนะไม่ก็ไม่ขนาดนั้นครับแค่ประเหมือนประมาณว่าเราเอาไอ้นิ้วเนี้ยครับแทนที่จะเป็นจังหวะหลักของอันนี้นะครับเราตัดต่อมันตัดแต่งพันธุกรรมให้เหลือแค่2ให้เหลือแค่2แล้วก็เอาไปวางอยู่บนจังหวะใหม่ให้มันครบห้องครับแค่นี้ตัดแต่งพันธุกรรมประมาณนั้นคืออันนี้ถ้าเกิดคนที่ใช้พวกซอฟต์แวร์ทำดนตรีมันอาจจะฟังดูง่ายมากเลยมันเหมือนแบบตัดแปะ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 แต่อันนี้มันไม่ใช่เพราะมันต้องเล่นจริงครับเล่นจริงก็ต้องฟีลครับแต่ก็ใช้ตัวช่วยใช้เมโทรนอมจังหวะใหม่เข้ามาช่วยอะไรเงี้ยไม่ได้ต้องคิดตลอดเวลาโอเคแล้วเป็นยังไงฮะพอนาเธอร์เลเวลมานำคุณไปสู่อีกจุดหนึ่งอย่างที่ต้องการหรืออย่างที่คาดหวังไว้หรือเปล่าฮะเอาจริงผมไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต่อเป็นอะไรนะครับผมแค่เอาแบบกูทำแบบนี้ได้ประมาณนี้จบทำให้เห็นแล้วพอใจยังพอใจครับหมายถึงว่าคนอื่นพอใจไหมครับแต่ว่าผมว่าแค่นั้นผมพอใจตัวเองแล้วครับเพราะที่ผ่านมาทุกเพลงเลยครับเอามันจัดๆใช่ครับมันไม่ได้ถึงขนาดที่จะบอกว่าต่อจากนี้ไปนี่คือทางของอัตตาไม่ใช่ใช่ไหมคุณก็ยังสามารถทดลองอะไรใหม่ๆใช่ครับต่อไปก็เดี๋ยวไปทำอย่างอื่นอยู่ดีครับแต่ที่แน่ๆเพลงนี้ก็พาคุณไปสู่ความเป็นท็อป5ที่คุณต้องการในหลายๆมิติหนึ่งในนั้นก็มีรางวัลทีป๊อปนะฮะมิวสิกอวอร์ดนะครับผมร่วมเป็นกรรมการด้วยโอ้ขอบคุณครับโอ้โหค่อนข้างเป็นเอกฉันท์เลยนะรางวัลที่คุณได้ไปนะครับจากเพลง Another Level นี่แล้วตอนที่คุณขึ้นไปรับรางวัลโคดที่คุณพูดไว้ผมเคยเอาไปถามมิลลิด้วยตอนที่มิลลิมาสัมภาษณ์แล้วคือคุณพูดว่าคิดดูว่าพวกเราทำกันเองยังได้ขนาดนี้ถ้าเกิดว่ารัฐสนับสนุนเราจะไปได้ขนาดไหนครับมีอะไรอยากจะขยายความไหมฮะในสิ่งที่พูดไปมันคือพอเราพูดว่าเป็น K-POPเราเห็นความสำเร็จเราเห็นเศรษฐกิจที่มันกระเตื้องได้ด้วยพลังเพลงอ่ะนะฮะเราในขณะที่ย้อนไปเมื่อแบบ10 20ปีก่อนแบบวงการเคป๊อปมันไม่ใช่แบบนี้เลยก็จริงไม่ใช่เลยครับครับมันยังแค่เพิ่งแบบก่อร่างสร้างตัวใช่ไหมครับแล้วแบบแต่มันมีการอัดฉีดเงินเข้าไปทำเข้าไปมีการแบบimport พอมันมีเงินปุ๊บมีเงินก็มีต่างจ้างมีต่างจ้างคนเก่งๆมีต่างจ้างโปรดิวเซอร์ดีเรคเตอร์มาเลยต่างชาติเข้ามาพวกแถบแบบอะไรนอร์เวย์ทางอะไรเงี้ยนะพวกโปรดิวเซอร์ออสเตรเลียอะไรเงี้ยทำเพลงเก่งๆครับจะถูกดึงตัวมาทำหมดเลยแล้วพอมีเงินมีคนเก่งปุ๊บไอ้ความเก่งเนี้ยมันแพร่กระจายไปในอินดัสทรีครับแบบแพร่ไปในอุตสาหกรรมของหนังของเพลงของภาพต่างๆไหลเข้ามาคุณภาพมากขึ้นไองานเพลงที่คุณภาพสู้ไม่ได้ก็ต้อง
พยายามแข่งขึ้นมาพอพยายามแข่งอุปกรณ์ก็ต้องซื้อก็ต้องหาครับเศรษฐกิจมันก็เดินนะครับมันทุกอย่างมันเป็นวงจรเดียวกันหมดนะครับพอเพลงมันแข็งแรงเพลงมันดังส่งขายได้ปุ๊บทีนี้มันต่อยาวแล้ววงจรนี้มันต่อยาวแล้วครับซึ่งเด็กไทยที่มันมีแบบความสามารถหรือว่าไปได้ในระดับนั้นนะครับมันถ้ามันมีอะไรที่มันจุดประกายตรงนี้แบบโหผมว่ามันเป็นไปได้หมดเลยนะครับเด็กถัดไปจากรุ่นนี้ผมว่าจะยิ่งเก่งเร็วขึ้นไปอีกไวขึ้นอีกอะไรเงี้ยครับแล้วก็สร้างเพลงที่มันสากลขึ้นได้แน่นอนนะครับเชื่ออย่างนั้นเลยครับแล้วก็มันผมเห็นบางคอมเมนต์แบบคิดว่าที่ผมบอกว่าเราทำกันเองยังได้ขนาดเนี้ยหมายถึงผมและเพื่อนๆเหรอไม่ใช่นะครับผมหมายถึงทั้งอุตสาหกรรมนะครับทั้งวงการเลยนะครับมันแบบทุกวันนี้หลายๆงานที่คณะผมจัดหรือแบบเอาศิลปินแจ๊สคอนเฟอเรนซ์เข้ามาอะไรเงี้ยครับมันก็ต้องการสปอนเซอร์ใช่ไหมครับแบบงานอย่างนั้นมันทำให้พวกผมแบบได้รู้อะว่าแบบโลกมันใหญ่แค่ไหนอะแบบได้รู้ว่าการเล่นที่แบบเฮ้ยไอหมาชิวาว่าที่เจ๋งสุดตัวนั้นเจ๋งแล้วเพื่อนโอ้ไปเจอแบบอินสไปร์จากศิลปินแจ๊สเยอะแยะมากมายจากงานแบบนี้ครับงานคอนเฟอเรนซ์อย่างถ้าในฐานะของคนทำงานในอุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์แบบนี้นะฮะสิ่งที่คิดว่ารัฐบาลจะสนับสนุนได้ดีที่สุดหรือสิ่งที่เราต้องการการสนับสนุนจากรัฐบาลมากที่สุดเนี่ยมันคืออะไรประมาณไหนครับอ๋ออันนี้มีหลายแง่นะครับครับขั้นพื้นฐานที่สุดเลยก็คือให้ความเคารพแบบไม่ได้หมายถึงว่าเคารพครับมันคือ respect แบบให้เกียรติกันกับดนตรีทุกๆแนวนะครับครับการที่ให้เกียรติคือการที่อย่าล้อฮิปฮอปเหมือนกับที่ผมเคยล้อมาก่อนไม่ถูกต้องนะโอเคมันคือบางทีมันคือการปล่อยให้มันมีพื้นที่เป็นในแบบที่มันควรจะเป็นเองครับไม่จำกัดกรอบมันก็คือปล่อยให้มันเติบโตแบบออร์แกนิกอันนี้อันดับแรกนะครับครับขั้นหนึ่งอีกขั้นหนึ่งคือที่สามารถกระตุ้น อุตสาหกรรมได้นะครับ อย่างเช่นฉีดเงินเข้ามาเพื่องานใดงานหนึ่งเพื่อสร้างมิวสิกเฟสติวัลงานนี้แบบรวมของดีเลยรวมไปถึงเรื่องพื้นที่เล่นอีก อันนี้ผมอยากพูดเรื่องพื้นที่เล่นมากเลยดีครับเพราะว่าคือมันมีคนที่เป็นศิลปินหลายๆคนนะครับที่ผมเจอมาในชีวิตเวลาทำเพลงปุ๊บเฮ้ยทำไงเพลงนี้แมสเฮ้ยแล้วคนร้านเหล้าจะร้องยังไงอ่ะคนร้านเหล้ามันร้องไม่ได้นะเว้ยร้องแบบเนี้ยผมแบบเฮ้ยแต่ไอ้พวกเพลงแบบเพลงเคป๊อปอ่ะมันก็ร้องไม่ได้ไม่ใช่เหรอวะบางเพลงอ่ะคือแบบแต่ว่ามันมีเขาเรียกอะไรมันมีคุณภาพแล้วมันมีอิทธิพลจนพวกคุณต้องไปนั่งหาซับเป็นเพื่อร้องภาษาเกาหลีให้ได้อะไรเงี้ยปัญหามันคืออย่างนี้ครับปัญหามันคือเรามีพื้นที่เล่นหลักๆอ่ะแค่ร้านเหล้าครับแล้วอีกที่คือราชมังครับไปเฟสติวัลครับผมไปบิ๊กเมาท์เทนครับอะไรเงี้ยซึ่งบิ๊กเมาท์เทนจัดได้แค่ปีละครั้งเว้ยถูกต้องครับนี่ถ้ามันไม่ใช่แบบช่วงปลายปีนี้ที่แบบเฟสติวัลมาเยอะๆนะครับก่อนหน้านี้มันไม่ใช่แบบนี้เลยครับใช่แล้วไอ้วงที่แบบไม่ได้ไปถึงบิ๊กเมาท์เทนครับจะไปเล่นที่ไหนแต่ก็เป็นวงที่แบบเป็นวงที่ไม่ได้ตอบรับกับเพลงร้านเหล้าครับเล่นที่ไหนครับใช้ชีวิตยังไงครับมันสร้างงานไม่ได้ครับแล้วก็ทีนี้ความหลากหลายมันอยู่ที่ไหนครับทุกคนต้องตีคอร์ดร้องร้านเหล้าได้คอร์ดยากไปเฮ้ยเดี๋ยวมือกีตาร์ร้านเหล้าเล่นไม่ได้นะตอนนี้ผมช่วงที่ผ่านมาผมเห็นคนในอุตสาหกรรมคิดแบบนี้เยอะมากเลยครับแล้วผมรู้สึกว่าแบบในขณะที่แบบเกาหลีก็คิดไปถึงว่าสเตจต้องเพอร์ฟอร์มยังไงไลติ้งต้องยังไงโอ้โหเราเล่นคนละเกมอะครับเราเล่นคนละเกมไปแล้วมันทำได้ผมว่ามันทำได้ทุกวันนี้ก็ดีขึ้นละผมว่าเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์คราวที่แล้วผมคุยกับคุณอู๋เดอะเยอร์ก็คุยมุมเรื่องพวกนี้ว่าแบบอย่างทุกวันนี้มันมีลิโดคอนเน็กมันเริ่มมีคนกล้าที่จะจัดกิ๊กเล็กๆของวงใดวงหนึ่งที่อาจจะ
ีแฟน 400-500 คนแล้วก็จัดได้เลยไม่ต้องไปรัชมังหรือ Impact นะครับแต่ว่าก็ยังน้อยไปใช่ไหมต้องมีเยอะกว่านี้มันมีต้องมีเยอะกว่านี้นะครับเพื่อที่จะทำให้ดนตรีทุกแบบได้มีพื้นที่ได้เล่นนะครับอันนี้เห็นด้วยนะฮะคนทำเฟสติวัลผมว่าทุกคนก็เจอปัญหาเดียวกันคืออย่างผมตอนนี้ทำบิ๊กเมาน์เทนทำเชียงใหญ่ทำมอนสเตอร์อย่างเงี้ยโอ้โหนี่คือวงมันล้นอะเราอยากให้วงได้เล่นมากกว่านี้นะแต่มันไม่มีที่ให้เล่นแล้วอะมันล้นมันเต็มเงินก็หมดแล้วหมดตังค์จะจ้างแล้วมันก็เลยก็นั่นแหละฮะก็คือทำยังไงถึงจะมีที่ให้พวกเขาได้เล่นมากขึ้นเห็นด้วยครับแล้วก็เชื่อว่าผู้ที่ฟังอยู่นะมันไม่ได้ใช้เงินเยอะเลยนะฮะในการสนับสนุนให้มันเกิดพื้นที่เหล่านี้นะครับทุกวันนี้ถ้าในมุมมองของกรนะครับฮิปฮอปมันคืออะไรครับแค่เฉพาะผมใช่ไหมครับครับมันคือ culture แหละครับถ้าว่ากันด้วยฮิปฮอปเลยมันคือ culture ที่มีวิถีชีวิตการปฏิบัติตัวแบบนึงเลยครับแต่ผมไม่ใช่ฮิปฮอปคุณไม่ใช่ฮิปฮอปใช่ครับโอเคผมไม่ได้ปฏิบัติตัวแบบชีวิตฮิปฮอปเลยครับผมแค่ชอบแร็ปซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมฮิปฮอปของวัฒนธรรมนี้โอเคแล้วคุณเป็นอะไรฮะก็ถ้าเขาถามอัตราแนวเพลงของคุณคือแนวอะไรจะตอบว่าอะไรครับalternative rap แล้วนะครับไม่ได้แบบ alternative อย่างนี้ครับแต่เป็นแร็ปอีกแบบนะถ้าแปลตรงตัวก็เป็นแร็ปอีกแบบนึงครับแปลว่าใจกลางของมันยังชอบยังยึดการแร็ปเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังใช่ไหมของงานของคุณแต่ว่าจะเอาดนตรีแบบไหนหรือเอาแร็ปไปอยู่กับสไตล์เพลงแบบไหนยังปรับเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆใช่ก็เป็นทดลองแหละครับสนุกไปเรื่อยอย่างนี้เวลาโชว์บนเวทีอย่างเงี้ยคือคนเราทำดนตรีหลายแนวได้แต่ผมว่าเวลาอยู่บนเวทีมันจะควบรวมเป็นแนวเดียวอ่ะมันจะมีกลิ่นแบบป๊อปร็อกหรือฮิปฮอปหรือโชว์ผมจะไล่เป็นลำดับความแรงของเพลงมากกว่าครับไม่ได้อิงตามว่าแบบช่องนั้นช่องนี้ขนาดนั้นครับแต่อันไหนที่มันพอจะไปด้วยกันได้ก็ไปอยู่พื้นที่เดียวกันครับแต่โดยรวมมันก็ยังมีความเป็นแรปเปอร์อยู่ตรงกลางใช่ครับนะฮะช่วงนี้หรือวันนี้อะไรคือสิ่งที่คุณกลัวมากที่สุดครับกลัวเหรอครับอะไรคือสิ่งที่กลัวมากที่สุดกลัวไม่ได้ให้ความรักกับคนที่รักเราเท่าที่ควรทำไมอ่ะเราไม่ค่อยมีเวลาหรือว่าอะไรผมเพิ่งมารู้ตอนไม่นานวันนี้เองครับพอปล่อยเพลงออกไปแบบอย่างสุดท้ายแล้วเราจะเพลงล่าสุดเนี่ยครับมันก็มีคนมาเม้นมากมายเลยว่าแบบพ่อผมเสียวันนั้นยายฉันเสียวันนี้อะไรเงี้ยครับแบบแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากให้เป็นเราอะที่มาพิมพ์อย่างนั้นแล้วก็แบบเสียใจจังที่แบบไม่ได้ทำให้ดีอะไรเงี้ยแบบแล้วผมกลับไปวันแม่เงี้ยครับเพิ่งสังเกตว่าแบบแม่กูแก่แล้วนี่ว่าแบบแม่อย่าโกรธผมนะ ผมว่าแม่ดูแน่เลยแต่ว่าแบบคือผมเนี่ยเขาแบบเคยผมแน่นๆอ่ะมันเริ่มแบบล่อยหล่อไปบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็บ้านผมอ่ะไม่เคยบอกรักกันเลยไม่มีเลยแบบด้วยความเขินหรืออะไรก็แล้วแต่ครับไม่เคยแสดงความรักกันเลยวันนั้นลองทีหนึ่งครับแบบเราปล่อยเพลงไปเอาหน่อยวะกอดแม่ร้องไห้เลยครับแม่เขาร้องไห้ก็เลยรู้สึกว่าเออช่วงที่ยังทำได้ก็ทำดีกว่าตอนที่คุณพ่อคุณแม่มองสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับจากตอนแรกเขาอาจจะไม่ค่อยมั่นใจตอนเราเลือกเรียนทางด้านนี้ตอนแรกอ่ะพ่อผมแบบแอนตี้ประมาณหนึ่งนะหมายถึงว่าแบบพอเป็นแร็ปแบทเทิลนี่มันต้องด่ากันใช่ไหมครับ เขาก็แบบเอ้ยหยาบน้อยหน่อยสิหยาบให้มันน้อยๆหน่อยได้ไหม อะไรเงี้ยครับก็ทุกวันนี้
แม่แชร์ลงเฟซตัวเองทุกอย่างทุกผลงานผมเลยรู้ว่าแม่จะดูครับยังไงแม่ก็แชร์ลงเฟซตัวเองแล้วก็ส่วนพ่อก็มันมีอันนึงผมประทับใจมากเลยแบบตอนผมปล่อยเพลงแรกๆก็มีคอมเมนต์ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วผมก็อ่านหมดแหละผมเป็นคนอ่านคอมเมนต์นะครับแล้วก็ทีนี้ไปกินข้าวกับพ่อก็บอกเฮ้ยไอ้ตรงนั้นอ่ะมันตันถึงแค่500เหรอผมก็แบบ500อะไรวะ อ๋อคอมเมนต์ใน YouTube มันตันแค่500เมนครับ reply ครับผมไม่รู้ตอนนี้มันเปลี่ยนอย่างนั้นแต่ตอนนั้นมันได้แค่500แล้วรู้ได้ไงอ่านเหมือนกันพ่อผมอ่านทุกเมนครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเขาใส่ใจเราเขาแคร์เรามากมันแน่นอนอยู่แล้วแต่เขาจะแสดงออกยังไงคุณตาอันนี้ที่ผมสนใจมากคือคุณตาเป็นไงบ้างจากที่เคยแบบไม่พูดเลยงอนเลยกลับไปเขาแม่เขาก็โม้ของเขาแหละว่าเนี่ยไอ้ดารามาอะไรผมก็ก็แบบฟิลแบบคนแบบว่าต่างจังหวัดนะครับช่องเวิร์กพอยต์ด้วยนะเว้ยอะไรประมาณนั้นครับฟิลคนต่างจังหวัดก็จะแบบเอ้ยเสียงดังกันอะไรเงี้ยก็แบบก็น่ารักดีครับมันก็แบบก็รู้สึกอบอุ่นแปลกๆดีครับนี่ผมช่วยได้เลยนะนี่ผมพูดกับคุณพ่อคุณแม่และคุณตานะครับคือผมอยู่ในวงการมานานมันจะมีแบบนานๆจะมีทีฮะเวลามีคนเข้ามาในวงการแล้วมันพิเศษอะครับคือมันไม่ได้มีบ่อยๆผมยืนยันอัตราเนี่ยพิเศษไม่ใช่แรปเปอร์อีกหนึ่งคนนะฮะเป็นแรปเปอร์ที่มีอะไรที่พิเศษจงภาคภูมิใจครับจริงๆอันนี้พูดจากใจจริงตอนนี้ไอ้อารมณ์แบบผมจะเมื่อกี้คุณก็ตอบไปแล้วละถามเพื่อสรุปสักนิดหนึ่งแล้วกันว่าไอ้ความรู้สึกแบบซึมเศร้านั้นเนี่ยมันอยู่ในเรียกว่าไงขาขึ้นหรือขาลงมันน่าจะค่อยๆหายไปหรือเฮ้ยต้องเอาจริงกับการดูแลมันละมันไปมาครับไปมาแบบคลื่นเป็นกราฟแบบเป็นหุ้นที่น่ากลัวครับก็แต่คิดว่าต้องดูแลมันมากขึ้นแล้วครับช่วงครับก็ทำนัดซะนะฮะอย่าหาข้ออ้างมากนักนะครับถ้างั้นก็งั้นขออีก2ข้อแล้วกันครับข้อหนึ่งก็คือคุณมีไอดอลในสายอาชีพนี้หรือไม่แบบอาจจะเป็นไอดอลในลักษณะที่ว่าเราชอบงานของเขาหรือไอดอลในแบบที่แบบเนี่ยคือสิ่งที่เราอยากเป็นในอนาคตครับแน่นอนครับเคนดริกลามาร์เคนดริกลามาร์ผมก็ชอบงานเขาทำไมฮะในมุมไหนเขาเป็นคนที่คือผมฟังแรปมาตลอดเลยนะแบบช่วงหมายว่าตั้งแต่เริ่มรู้จักนะครับครับแต่ผมไม่เคยเห็นแบบเนี้ยแบบความพิเศษของเคนดริกลามาร์คืออะไรครับเขาไม่ใช่แค่แรปเปอร์ครับโอเคแต่เขาเป็นแบบเป็นนักคอเขาเป็นนักดนตรีครับใช่ใช่แล้วก็มันเลยยิ่งถูกจริตเราที่แบบเราก็เป็นนักดนตรีมาก่อนเห็นว่าความสวยงามของดนตรีที่เขาทำมันคืออะไรเงี้ยครับบวกกับเนื้อโทนต่างๆมันหาใครมาแทนไม่ได้ครับใช่ก็เลยรู้สึกว่าเขาแบบโอ้โหเจ๋งมากแล้วในฐานะจุดยืนในวงการของเขาผมก็ไม่ได้ตามประวัติหรือว่าผลงานครับผมเคยฟังเพลงของเขาแล้วผมก็ชอบหลายเพลงครับเขาจุดยืนเขาเป็นยังไงเขาเพราะว่ามันจะมีฮิปฮอปพวกน่ารำคาญก็มีฮิปฮอปแบบว่า อวดสร้อยทองอย่างเดียวไอ้เคนดริก ลามาร์นี่เป็นสายไหนฮะเป็นเขาเรียกว่าลิริซิสต์ครับก็คือ okay. เน้นเนื้อหา อะไรเงี้ยครับแล้วก็เพลงส่วนใหญ่ของเขาจะเป็นเป็น politics เป็น okay. เรื่องเชื้อชาติอะไรเงี้ยครับการเหยียดผิวต่างๆแล้วก็มีแต่ว่าไอ้พวกแบบเฟล็กซ์อะไรงั้นก็มีนะก็ต้องมีแต่ว่าธรรมเนียมแต่มันก็จะมาประมาณว่าแบบเอ้ยไอตอนที่กูมีอย่างเงี้ยไอตอนกูไม่มีมึงไปอยู่ไหนมาวะทำไมตอนนี้มาเรียกกูว่าแบบพี่ชายอะไรเงี้ยครับซึ่งนั่นก็คือเหมือนกับโพซิชันแบบที่เราอยากจะเป็นด้วยเหมือนกันก็ส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งแต่ว่าเป็นอินสไปร์หลักแล้วกันครับที่ okay. ที่เราชอบมากถ้าจะฟังเคนดริก ลามาร์อัลบั้มไหนเริ่มต้นที่อัลบั้มไหนดีหรือเพลงไหนเป็นพิเศษในฐานะแฟนอัลบั้มไหนเหรอผมเนี่ยจะเป็นคนไปทำไปฟังตามอ๋อฮะ
ถ้าเอาเริ่มต้นแล้วง่ายนะครับอัลบั้มแดมง่ายง่ายสุดครับ2017นั้นอาจจะเป็นอัลบั้มนี้แหละที่ผมได้ฟังบางเพลงครับแดมก็จะทำให้เคนดริกมาเมนสตรีมมากที่สุดครับโอเคอันนั้นจะแมสสุดครับโอเคถ้าขยับขึ้นมาหน่อยจะเป็น Good Kid Mad City ครับโอเค Good Kid Mad City จะเป็น2012ครับอัลบั้มเป็นปกเป็นรูปรถอันนั้นก็จะยังง่ายอยู่แต่ยังเทิร์นสนุกไปได้ด้วยส่วนที่พอเริ่มเข้าถึงแล้วเริ่มมันแล้วเนี่ยต้องMasterpiece จะเป็น To Pimp a Butterfly ครับ okay. To Pimp a Butterfly 2015แล้วก็ Mr. Morale and the Big Stepper จะเป็นความฮาร์ดคอร์พอๆกันครับแต่ในใจผมก็จะ To Pimp a Butterfly จะเป็นคลาสสิกมากกว่าครับเดี๋ยวจะไปไล่ฟังตามลำดับครับชั้นนั้นอาจจะหนักหน่วงนิดนึงครับโอเคครับก็มาถึงคำถามสุดท้ายแล้วครับครับบทเรียนสำคัญที่สุดในชีวิตจนถึงวันนี้ของคุณคืออะไรครับสำคัญที่สุดในชีวิตผมว่าทำอะไรเอาสนุกก่อนครับเอาสนุกก่อนบนขอบเขตที่ทำได้ครับแบบพอได้ไปสอนคนเยอะขึ้นนะครับสอนลูกศิษย์แรปหรือว่าได้ไปคุมอัดศิลปินต่างๆนะครับสิ่งที่เริ่มรู้สึกว่าต้องการอะวงการนี้มันต้องการคือความสนุกในกระบวนการทำงานด้วยครับผมตอนแรกผมเป็นครูสอนที่แบบโอ้ยต้องเข้มงวดต้องแบบต้องเธอต้องเป๊ะนะต้องจริงจังต้องทำได้ตามนี้แต่ว่าวันหนึ่งครับผมเคยไปดู BNK คุมอัดคืออัดแค่อัดไกลนะครับแต่ว่าตอนนั้นเราไปทำที่ต่างจังหวัดนะครับที่สัตหีบมั้งแล้วเราก็เขียนเนื้อเสร็จปุ๊บอ่ะเขียนเนื้อมาเอาไปให้พี่คนร้องไกด์ป้าบแล้วผมจำชื่อเขาไม่ได้ครับเป็นเจ้าของคาร์มาอ๋อเหรอครับคริสหรือเปล่าคริสน่าจะใช่ใช่ใช่คริสก็แบบใช้อุปกรณ์ต่างๆอย่างรวดเร็วนะครับในการคุมอัดแต่ว่าเอ้ยแจ๋วเลยท่อนนี้ผมชอบมากไปอีกเทคไปแล้วก็อัดแล้วก็แบบทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากแล้วสนุกมากเขาแบบบรรยากาศเอนจอยมากแล้วแบบเฮ้ยอยู่แล้วเทคสุดท้าย for fun มึงเอาอยู่แล้วลุยเลยเพื่อนแล้วเขาก็นักร้องไกด์ก็สบายก็อัดออกมาฟังดีทุกอย่างงานดีแบบกระบวนการคิดมันไม่เหมือนที่เราเจอมาที่แบบเฮ้ยต้องคิดถึงเสียงลมออกจากคอลมเยอะไปนะลมน้อยไปไหมอะไรเงี้ยไม่ต้องไม่มีเอามันก่อนเลยครับผมว่าเอามันให้ดีก่อนครับรวมถึงการใช้ชีวิตด้วยป่ะก็บนลิมิตที่ดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เห็นยากเลยเห็นไหมนี่มีเสื้อให้ด้วยครับเดี๋ยวฝากให้คุณต้าด้วยเพราะได้ข่าวว่าคุณต้าชอบขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามรายการป่าเต็ดทอล์กนะครับและถ้าชอบเนื้อหารายการของเราคุณสามารถกดไลค์ใน Facebook นะครับกด See First เพื่อที่จะได้มั่นใจว่าจะได้เห็นตอนใหม่ก่อนใครนะครับ Subscribe ใน YouTube Channel ของเรากดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เตือนเมื่อมีตอนใหม่ๆตอนพิเศษออกมานะครับหรือถ้าชอบตอนเก่าๆที่อาจจะพลาดไปนะครับไม่ได้ชมได้ยินเพื่อนเล่าให้ฟังว่าโอ้ตอนนี้สนุกมากคลิกเข้าไปดูได้หรือตอนนี้ที่สนุกเช่นกันก็ดูได้อีกเหมือนกันขอบคุณสำหรับการติดตามและเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับ